ทุกคนน่าจะได้เห็นภาพกันนะครับที่เกิดเหตุถล่มเกิดขึ้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าคือมันอยู่ระหว่างแยกนะครับเป็นสะพานข้ามแยกแถวๆอยู่ลาดกระบังนั่นนะครับที่ทุกท่านเห็นภาพที่ตรงนี้นะครับยังมีผ้าสีเขียวพันอยู่เลยเป็นเขตก่อสร้างเลยเนี่ยนะครับก็มีรายงานมาเมื่อช่วงตอนเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนช่วงประมาณ6โมงนิดๆเนี่ยนะครับของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสะพานข้ามแยกอยู่บริเวณหน้าห้างโลตัสลาดกระบังเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อสร้างอยู่นะครับก่อสร้างมาตั้งแต่ปี64แล้วนะครับคือใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็งบการก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยก็พังถล่มลงมานะครับเบื้องต้นที่รายงานอัปเดตเมื่อวานนี้ตอนเวลาประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย1รายสูญหาย2รายบาดเจ็บ12รายมีนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9เนี่ยจำนวน5รายแล้วก็โรงพยาบาลลาดกระบังอีก7รายนะครับก็ทำให้การจราจรตรงนั้นน่ะสัญจรไม่ได้ผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปตรงนั้นคิดว่าวันนี้ก็ยังคงต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางอยู่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับทางด้านของคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เนี่ยก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดเหตุประเมินสถานการณ์แต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปในตลอดช่วงวันนี้เนี่ยนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ถ้าหากว่าพบญาติที่หายตัวไปเนี่ยสามารถที่จะโทรแจ้งได้ที่เบอร์199นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ช่วยๆกันนะหากว่ามีใครพบข้อมูลอะไรนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากทางด้านของผู้ว่าชาชาแล้วเนี่ยนายกรักษาการก็คือทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้มีการพูดถึงผ่านทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือคุณไตรสุรีนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงก็แสดงความห่วงใยถึงผู้ประสบเหตุสะพานข้ามแยกบนถนนตรงนี้ที่บริเวณเขตลาดกระบังเนี่ยนะครับที่เกิดการชุดตัวแล้วก็ถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายนะครับนายกก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็กำชับให้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กับโครงการเนี่ยเร่งดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามกฎหมายแล้วก็ดูแลรักษาเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุดนะครับแต่อะไรก็ตามต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับแล้วก็คือเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการอันนี้นี่คือคลิปให้ดูคลิปกันนิดนึงคืออันนี้น่าจะเป็นคลิปที่เขาถ่ายหลังจากที่เริ่มมีการแบบถล่มลงมาแล้วนะครับกำลังในแล้วมันใช้เวลานานเหมือนกันนะถล่มลงมาเพราะว่าลองคิดภาพว่าคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปอะคืออย่างน้อยมันก็ต้องใช้เวลาสัก 2-3 วิอะเนาะในการที่จะกดถ่ายแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมาแล้วอย่างน้อย2ไม่รู้สิ5วินาทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะอย่างเงี้ยที่ทุกท่านเห็นภาพอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราเล่าย้อนกันไปเนี่ยนะครับมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างพอสมควรเลยครับคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับสะพานตัวเนี้ยที่เป็นสะพานข้ามแยกเนี่ยนะครับความยาวประมาณ3กิโลเมตรนิดๆครับถ้าตามเอาไปเป๊ะเลยก็คือ 3.3 กิโลเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็งบก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ 1.66 พันล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปี64ใช่ไหมครับและล่าช้าด้วยขยายสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผอ.เขตเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการลาออกไปนะครับเพราะว่ามีการประเด็นทุจริตอะไรบางอย่างก็มีการลาออกไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยสก.นะครับสภากรุงเทพมหานครเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็มีการยื่นกระทู้ถามถึงสะพานอันนี้ด้วยว่าทำไมถึงล่าช้าแบบนี้นะครับรบกวนประชาชนรบกวนการสัญจรของประชาชนแล้วก็ไม่มีคนของเขตในร่วมโครงการซึ่งบริษัทที่ชนะประมูลเนี่ยชื่อบริษัทธาราวันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่มีคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐเนี่ยอีกอย่างน้อยเนี่ย63สัญญานะครับรวมๆแล้วเนี่ยมูลค่าไม่น้อยเลยนะครับหลักแบบประมาณ 5-6,000 ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน่าติดตามครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วที่สำคัญคือมาตรฐานต่างๆในการก่อสร้างเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องน่าจะต้องตรวจสอบกันไปอีกยาวๆเลยครับสำหรับประเด็นเรื่องนี้